No, this is your clutch. นี่แหละคลัตช์ I know where the clutch ฉันรู้นะว่าคลัตช์อยู่ตรงไหนโอเคจะให้สอนมั้ยเนี่ยก็ให้สอนแต่ฉันรู้ว่าคลัตช์อยู่ไหนโอเคได้เลยสอนขี่มอเตอร์ไซค์โดยคนกันเองชิปหายกันมาหลายคู่แล้วครับนี่คือเรื่องจริงมาถึงก็นึกย้อนเลยเฮ้ยๆทำไรอ่ะจอดรถตรงนี้ไม่ได้นะผมมารับซาร่านี่มันเขตพื้นที่ส่วนบุคคลกลับไปซะไปโอเคยามไล่โอ้มารับเมียก็ไม่ได้อะไรวะแค่นี้ต้องไล่ด้วยเร็วๆเข้าก็รีบอยู่นี่ไงโอ้ยค่อยๆเลี้ยวรถมันหนักยามแม่งโคตรเข้มงวดเลยโอเคยามดุยังหมาเฮ้ยผมว่าผมนั่งรอตรงนี้ดีกว่าอยากจะไปเฝ้าไล่เขาโคตรอะไรก็ตามสบายเลยแล้วกันนี่คือเจ้าหน้าที่มอเรามีปัญหาแล้วตรงนี้เฮ้ยเว้นได้ยินมั้ยเนี่ยที่นี่เป็นเขตพื้นที่ส่วนบุคคลบอกให้ไปไงเฮ้ยอยู่ตรงนั้นบอกแล้วไงไปซะก็แค่จะบอกว่าผมมารับแฟนไม่เห็นป้ายเลยไงว้าวดูนั่นสิครับมีป้ายเตือนซะด้วยผมใช้ความรุนแรงได้นะอ๋องั้นเหรอขอบคุณที่บอกกูอ่านออกเว้ยมาละมาละมาโอ้โหเดี๋ยวใจเย็นทำไมต้องเล่นปืนด้วยเราขอโทษนะครับคุณวิเชกเกอร์คุณรู้จักอีเวนนี่ด้วยเหรอใช่เขามากับฉันเองเขามากับฉันโอเคขอโทษครับผมไม่รู้มาก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆฉันต้องขอโทษด้วยเฮ้ยขอโทษทำไมวะไปไหนก็มีแต่เรื่องเฮ้ยแล้วก็ไอ้จิมดีคอนยาไม่เอาอย่าไปมีเรื่องกับยำกูไม่ได้มากับเธอแต่นี่เด็กกูไอ้อ้าวเฮ้ยกระชากใส่เลยหัวดีนะถ้ามากับบูเซอร์กูบูเซอร์เปิดแล้วทำไมชอบทำอย่างนั้นอยู่เรื่อยทำอะไรทำตัวอ้อนไปยังไงขอโทษมันเริ่มก่อนนะผมเปล่าอะไรเนี่ยเป็นเด็ก5ขวบยังไงเฮ้ยคุณคัดดีๆป้อนเชื้อเพลิงให้มากพอบิดให้ได้รอบเข้าใจแล้วนะอ๋อสอนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ขี่จริงนี่เลยเราจะไปไหนกันเนี่ยไปเขื่อนมันเป็นถนนที่เงียบมากเลยถ้าคุณเป็นคนขับนะเหรอไม่หรอกแล้วคืนนี้จะไปไหมเนี่ยไหนบอกว่าคืนนี้มีอะไรโอ้ใช่เกือบลืมเลยบูสเซอร์กับเด็กชาวแก๊งจะแว้นไปที่คลามาสเตดไปเยี่ยมแจ็คคือจะชวนฉันโดดงานคืนนี้ไปเยี่ยมใครก็ไม่รู้ในคุกเหรอแจ็คเขาไม่ใช่ใครก็ไม่รู้นะฉันรู้แล้วนะแค่ล้อเล่นเองไม่เกือบมีเรื่องกับยามประเทศเขานี่ดุยังกับหมาแทบจะกระทืบหน้ากูอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นยามประเทศไทยโหวอแล้ววออีกไม่ลงมือสักทีเดี๋ยวเกินกว่าเหตุดราม่าอีกบางเคสยามแม่งโดนกระทืบด้วยเฮ้ยชิบหายแล้วหลบโอ้ยนี่มันบรรทุกตลาดล่างไอ้สัตว์ข่าวก่อนดีคอนล่อมละโอ้พระเจ้าเกือบไปแล้วเฮ้ยแม่งขับรถกันอย่างนี้พึ่งหัดขับด้วยโถ่เอ้ยอยู่บนมอเตอร์ไซค์กับนายทีไรเจอแต่ควายขับรถที่จ้องจะพุ่งมาชนเราทุกทีโอ้ไม่เอานะฟังก่อนคุณเก่งมากเลยคุณทำดีแล้วมันอาจจะตกใจเลยรีบหักพวงมาลัยฉันเกือบจะพาเราไปตายทั้งคู่ไม่ๆเจ้าช่วยฉันไม่ตั้งใจเอาซะเลยเอาแต่ใจลอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวก่อนนะไหนบอกว่าใจลอยใจลอยเรื่องอะไรก็แค่เรื่องงานนะไม่มีอะไรหรอกโอ้โหปะโถ่นึกว่าคิดถึงเราอ่ะโอเคยอมก็ได้นึกว่าจะแอบเห็นโลโก้ใหม่บนเสื้ออะไรเงี้ยฮะอะไรนะไม่นะโนแมดเหรอเดี๋ยวก่อนนะนี่ออกจากแก๊งแล้วเหรอเปล่าซะหน่อยจะออกทำไมเล่าไม่มีวันซะหรอกแต่โนแมดเนี่ยมันหมายความว่าผมมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่วันนี้เลยนะดิฉันไม่ได้ขอให้นายทำอย่างนั้นให้เลยก็ถ้าคุณขอผมก็จะตอบว่าไม่อะล้อเล่นนะไปลองอีกรอบดีกว่าI mean no but ไม่เอาอ่ะแต่ก็เอาก็ได้อ่ะยังไงกันแน่โอเคไปสอนสาวขอบคุณที่ช่วยชีวิตผมนะทุนหัวแน่นอนพี่ต้องช่วยน้องอยู่แล้วหวานกันแล้วกันเว้ยเฮ้ยคลัชอย่าลืมคลัชรู้นะว่าคลัชคืออะไรดีคอนมาโถอ๋อนี่ไงย้อนกลับมาประโยคนี้แล้วคิดว่าพ่อแม่คุณจะมาไหมงานแต่งเราน่ะเหรอไม่รู้สิแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดผมออกจากแก๊งท่านก็จะปลื้มมากขึ้นมันไม่น่าจะสำคัญหรอกดีคอนอย่างน้อยก็บอกให้หน่อยสิแย่ได้ถ้าอยากให้บอกแต่แค่ฉันจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองสิ่งที่เราเป็นเพื่อทำให้พ่อแม่ภูมิใจโอเคอ๋อดีคอนทำอย่างนี้เอาใจพ่อตาแม่ยายระวังเช็คซ้ายโอเคเห็นแล้วเฮ้ยนั่นมันทางไปที่ทำงานคุณนี่โอ้ชิบหายละตามไปมีเรื่องว่าแต่ชาวแก๊งล่ะจะมีใครมางานเราไหมหลังจากที่นายมาอยู่ในโนแมดไม่รู้สิ
probably been a while since any of us have been in a chapel. ที่พวกนั้นไม่เคยเข้าโบสถ์เลยคุณอยากจะให้ฮาร์เลย์27คันมาที่โบสถ์ที่แมรี่โฟกเหรอเอาสิฉันว่ามันเจ๋งดีนะได้อย่างนั้นก็ดีเอาสั่งงั้นโอเคเสียงท่อคงจะดังลั่นโบสถ์ตัดภาพมาที่ไทยมอไซค์เต็มวัดแว้นกันควันกระจายต่างจริงๆโอ้ยามไม่ให้ตำรวจเข้าไม่กล้าย้ำกับตำรวจแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยทำให้ภาพแตกเฮียนิดนึงไม่เป็นไรโทษทีคุณวิเทเกอร์กลับมาแล้วรายงานทุกฝีก้าวเว้ยมีเรื่องอะไรเนี่ยไม่รู้สิคุณวิเทเกอร์หัวหน้าต้องการคุยด้วยเรื่องด่วนแม่ด่วนตลอดแหละโอเคบอกเลยเดี๋ยวจะไปโอเคเชื่อฟังมากไปละเฮ้เดี๋ยวก่อนสิต้องจุ๊บก่อนไม่มีอะไรหรอกมั้งน่าจะแค่ซ้อมหนีไฟอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวโอเคไปลุยเลยทวนหัวรักนะจุ๊บๆอย่าลืมโทรมารายงานตัวด้วยดีกรักซาร่ามากๆนะครับมารับมาส่งตลอดหวงสุดๆป่วยอะไรจิ้มกระป๋องไอเวนอะไรมันทำหน้าที่ของมันเราเข้าใจเห็นแอดดี้แล้วนึกถึงอดีตตัวเองแอดดี้โทษทีไม่เอาละไม่ต้องสอนแล้วลิกกี้ฉันขอโทษปะโถเอ้ยนั่นไงกูบอกแล้วสอนขับรถชิบหายกันมาหลายคู่คำอนุญาตเออใช่เฮ้ยขอยกเว้นโอไบรอันนี่สันจอนตอบด้วยไม่ได้คุยกับโอไบรอันนานแล้วโอไบรอันนี่สันจอนไอ้สัตว์ตอบนะนี่นะเว้ยหัวร้อนไงสันจอนนึกว่าจะไม่ได้คุยกันละฟังนะคืนนั้นที่มึงหนีไปมึงบอกไม่ได้พาพลเรือนมาด้วยมึงพาบุคลากรนิโรเจ้าหน้าที่ตำรวจกับคนที่มีใบอนุญาตพุบปากพุบปากก่อนเดี๋ยวซาร่าเมียกูเธอมีใบอนุญาตเธอมีป้าย ID ติดตัวไปด้วยแล้วก็ขึ้นฮอมึงไปกูไม่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมึงแค่ช่วยหน่อยช่วยหาให้หน่อยซาร่าไอรีนวิเทเกอร์เธอทำงานอยู่ที่ Cloverdale เธอมีคำสั่งอนุญาตเธอเป็นฝ่ายวิจัยบริษัทเวชภัณฑ์ไม่รู้สิบริษัทเฮียอะไรสักอย่างนี่แหละช่วยกูหน่อยโอเคโอเคกูจะลองหาดูโอเคดีโอไบรอันจำไว้นะมึงติดไม่กูอยู่นะเว้ยรู้แล้วนะโอไบรอันเลิกกันกูช่วยไว้เยอะต้องลำเลิกซะหน่อยI was distracted ยังไม่ร้อยเฮียแล้วกูต้องไปไหนต่อวะเนี่ยรอโอไบรอันติดต่อมาใช่ไหมงั้นกูเอารถไปหวดเล่นไปเซนจอนนี่โอไบรอันอ่ะตอบแล้วโอไบรอันได้เรื่องยังไงบ้างกูต้องเจอมึงตัวเป็นๆว่ะโอ้โหโอไบรอันมึงแค่บอกกูมาก็ได้ว่ามึงเจออะไรว่าเธอยังอยู่หรือตายไปแล้วกูมีอะไรจะให้อ๋อโอเคมาเดลของเดลล่างมอกูส่งพิกัดไปให้แล้วเจอกันที่นั่นโอไบรอันเลิกกันโอไบรอันเดี๋ยวเฮียนี่ชอบวางหูใส่โถ่เฮ้ยดิ๊กสวัสดีครับน้องกวางทั้งสองยิงแม่งไอรอนไม้ตามหามึงอยู่บูสแมนฟังก่อนนะบอกทีว่าเดี๋ยวกูกลับไปตอนนี้กูไม่ว่างกูยิงกวางอยู่คืนที่ซาร่าตายในโลมันหนีไปใช่ไหมพวกมันเอาไปแต่คนของมันกับเจ้าหน้าที่คนที่มีใบอนุญาตทั้งหลายดิกพูดเรื่องอะไรเนี่ยทำหลอกหนังให้หมดมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้แต่ก็ต้องทำอะไรสักอย่างว่ะดีคอนเลิกกันเก็บไปสองศพได้หนังไปขายแล้วเว้ยเจอน้องกวางโดยไม่ได้นัดหมอยเอ้ยไหมลูกสองคนเหล็กนี่แม่งแจ่มจริงๆเรดิโอฟรีโอเรกอนพ่อมึงอะYeah, no, maybe another time. ไม่ฟังโวยครบบ๊ายบายปิดวิทยุหนีตลอดข้อมูลข้อมูลส้มตีนเลยว่าโอไบรอันมึงมีเหี้ยอะไรจะพูดกับกูอีกฮะมันร้อนระหว่างทางมันจะมีข่าวอะไรร้ายไปกว่านี้อีกไหมงั้นขับไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันปั๊มน้ำมันช่างแม่งยังเต็มถังอยู่เดี๋ยวก่อนดูแผนที่นี่มันอยู่ไหนวะโอ้โหไกลอยู่นะเนี่ยเลือกมิชชั่นเลยโอเคเฮ้ยยิงยิงเฮ้ยยิงไอสัตว์กระสุนหมดแล้วไปดีกว่ากระสุนหมดแล้วยิงกวางหมดเลยเย้ยเฮ้ยชิบหายละนี่ Deer crossing well yes you don't have to be worried about traffic เฮ้ยหมาป่าหมาป่าเฮ้ยโอ้ยไม่มีกระสุนยิงแล้วจ้าไปละไปละวู้หลบหมาป่าเกมมิ่งหลบหมาเกมมิ่งพ้นยังวะเว้ยเหี้ยหินเอือโอ้โหเอ้ยแม่งหมดกันหมดกันที่ทำมาอุตส่าห์พิ้วเดี๋ยวใช้ยาก่อนเหี้ยจะตายชนหินที่จุกเลยหลบหมาเกมมิ่ง
หลบหมามาโดนหินดีนะแม่งไม่ตามมาไม่งั้นโดนฟัดตายอ้าวกูจะทุบรถตัวเองเดี๋ยวอาสองลั่นหัวร้อนไอ้รถไม่รักดีอะไรอย่างงี้กดผิดครับกดผิดเดินไปหาโอไบรอันเปิดมาถึงก็เจอช็อตเด็ดเลยเพิ่งเปิดพาร์ทได้ไม่นานนี่แม่งเป็นรางดีหรือรางร้ายวะเนี่ยตัดไหลมานี่เลยดีแล้วที่ตัดแม่งโคตรไกลเลย so what the hell ไงโอไบรอันกูไปเกณฑ์คนที่พอจะเชื่อใจได้มั้ยคนที่คิดเหมือนกูว่ากลิ่นมันแปลกๆเรียกกูมาทำไมกูจะเอาไอ้นี่ให้มึงมึงคิดถูกเรื่องเมียน่ะไปเอามาจากไหนวะตอนอพยพที่ซินเวอร์เล็กมันเอาตัวบุคลากรเนโรเจ้าหน้าที่ทางการแล้วก็ซาร่าไอรินวิทเทเกอร์เธอมีใบอนุญาตระดับ C ใบอนุญาตงั้นเหรอเธอหนีไปกับทีมรีคอนทางฝั่งตะวันออกของฟอร์ดล็อกข้ากูไปส่งทีไม่ได้เอ้าทำไมไม่ได้อะมึงมีฮอลัมเบอร์เราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่ไม่มีฐานที่นั่นอะไรนะเมื่อปีก่อนกองกำลังท้องถิ่นกองกำลังนั่นเหรอแคมป์มันอยู่ไหนเราไม่รู้มึงจะไม่รู้ได้ยังไงวะมึงมีฮอมึงมีดาวเทียมอยู่แถวเครเทอร์เลกเป็นน่านฟ้าที่เอาเครื่องเข้าไปไม่ได้โอเคมันมีป้อมจรวด RPG เครเทอร์เลกใช่เครเทอร์เลกได้เบาะแสยังดีวะกูอยากจะบอกมึงอยู่นะว่าเราทำงานอะไรกันศึกษาผู้ติดเชื้อพวกฟริกพวกมันกำลังวิวัฒนาการนั่นคือสิ่งที่เหี้ยที่สุดณตอนนี้เลยมันจะแย่กว่านี้ด้วยแย่ชิบหายเลยล่ะขอบใจที่ข้าบข่าวมาบอกเฮ้ยโอไบรอันมีประโยชน์กับคราวนี้แล้ววะเฮ้ยตังกิ้วอ่ะเอาแล้วใครมาส่งมึงอ่ะเฮ้ยและไอคนที่อยู่ในฮอไม่รู้เหรอมึงมานัดเจอกูไอ้เหี้ยอาจจะเพื่อนมันมั้งไม่สมจริงแล้วไงจะอ้างว่าฮอออโต้ไพลอตก็ไม่ใช่นะไปชื่อซาร่ายังอยู่นะครับครบร้อยละเราเข้าใกล้ถึงตัวซาร่ามากขึ้นเรื่อยๆ Drive to location โอเคไปสกิลเดี๋ยวค่อยอัพเดี๋ยวค่อยอัพไปก่อนบูเซอร์บูเซอร์ตอบด้วยไงดิ๊กเฮ้ยฟังนะฟังกูดีๆปีที่แล้วเราอยู่กับไอรอนไมค์เราคิดจะลงใต้กันแต่ Sentient Pass ถูกบล็อกไม่มีทางไปแต่เขาบอกว่ามีอีกทางนึงดิ๊กไอรอนไมค์เขาคงไม่แฮปปี้กับเราเท่าไหร่นะตอนนี้ฟังกูดีๆฟังก่อนจำได้ไหมที่มันเคยพูดอะไอรอนไมค์น่ะเหรอจำได้สิมันภาพอยู่บ่อยๆว่ารู้จักเส้นทางร้อยไมล์ที่มันอ้อมภูเขาทิวเซนภูเขาทิวเซนหรือเฮียอะไรสักอย่างนี่แหละมั้งทิวเซนใช่ทิวเซนถูกต้องเลยทิวเซนทิวเซนพาสใช่แล้วมึงถามทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเนโรเย็ดเคมึงไปคุยมาแล้วเหรอเธอยังไม่ตายเหรอซาร่ายังไม่ตายใช่ไหมดิ๊กฟังกูก่อนโอไบรอันพวกมันบูสเตอร์มันเจอป้าย ID ของเธอใช่แล้วบูสเตอร์กูว่าเมียกูยังไม่ตายว่ะดิ๊กมึงนี่ไม่เคยสิ้นหวังเลยนะกัดไม่ปล่อยเลยวะมึงไม่ยอมแพ้เลยไงหมาป่าชนแม่งไอสัตว์มึงยังไงต่อวะไม่รู้ดิบูสเซอร์ไม่รู้ดิแต่ว่าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ที่เธอจะไม่ตายแล้วก็กูก็พร้อมจะออกไปตามหาวะจัดไปเพื่อนเย้เฮ้ยกูต้องไปก่อนละเล็กกี้กับแอดดี้ต้องให้กูไปช่วยให้กูไปจัดอะไรสักอย่างโอเคกลับมาที่แคมป์แล้วค่อยคุยกูไปละพอกเรียบร้อยโอเคโอเคแล้วเจอกันเว้ยบูสแมนมีหมาป่ามาไล่กูอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวลงไปเอากระสุนที่รถก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มียิงดีนะกูมีสต็อกอยู่หยิบมาก่อนดีคอนอยู่ไหนอะเฮ้ลิกกี้ผมมีเรื่องต้องไปจัดการนิดหน่อยอะจะกลับมาไหมเนี่ยจะกลับไหมหมายถึงยังไงเนี่ยจะกลับไหมบูสเซอร์บอกเราแล้วโอ้โหบอกเร็วนะบูสเซอร์บอกกันเหรอโอเคฟังไม่มีอะไรต้องบอกทั้งนั้นไม่มีทางไปเซนเทียมพาสน่าจะรู้ดีเนี่ยก็ใช่ไงกำลังจะกลับไปโอเคฟังนะอย่างที่บอกมีงานต้องทำแค่นี้นะเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนไปเติมที่แคมป์เดี๋ยวเสียตังค์กูงกโย่สวัสดีเด็กปั๊มยิงแม่งเลยเติมเติมเติม
ไอ้เหี้ยมันเสียงมันเข้าใกล้มาแล้วไอ้แต่คันอยู่เด็กปั๊มอย่ามายุ่งกับกูเพื่อนโชคไอ้สัตว์นั่นไงมาแล้วเดี๋ยวมึงรอกูเติมก่อนกูไปละไอ้เวนเอาว่าเอาหน่อยวะสวัสดีเด็กปั๊มโยฮาสตาลาวิสตาเบบี้เดี๋ยวควงโชว์กันง้อฮาสตาลาวิสตาเบบี้เราต้องควงลูกซองโอเค let's go โอ้ยเลดี้โอใหม่ละกูไม่ฟังพ่อมึงไอ้เหี้ยครบไอ้ครบหัวควยอย่าให้หักเหวความสนใจเดี๋ยวกูขับรถชนอีกสติมเมอร์เหี้ยอะไรอีกไม่รู้กูชนแม่ง200กว่าเมตรไม่ต้องตัดหรอกถึงแคมป์เลยเดี๋ยวซื้อกระสุนตนด้วยโอเคไม่มีใครมายิงกันหน้าบ้านใครได้อ่ะเปิดสิพี่ต่ออ่ะคนอยู่ไหนไม่มีเดี๋ยวก็มีบ้างไม่มีบ้างอะไรของพี่ครับเนี่ยบางทีก็อัตโนมือบางทีก็อัตโนมัตินะครับค่ายนี้แม่งเอาใจยาก Alright let's see what the old man's got to say ไหนดูซิไอรอนไมค์จะว่ายังไงนะลองไปคุยดูก่อนนะครับเผื่อจะได้เรื่องถ้าไปตรงจุดนี้เลยจะกลับมาทาง Northern Legion ไม่ได้อืมชักแม่งไปเลยคุยดีๆครับรอบนี้ปรึกษาท่านผู้นำ you know way over คุณรู้ทางไปทิวสันแพสคุณเคยพูดไม่เคยพูดเว้ยใส่หัวไปซะช่วยไม่ได้หรอกนิแค่เขียนแผนที่ให้หน่อยก็ยังดีหลังจากวีรกรรมของมึงเหรออ้าวแล้ววีรกรรมของคุณล่ะตะแกฮะที่เชอร์แมนแคมป์ใส่หัวไปซะอย่ามายุ่งกับกูเฮ้ยฟังก่อนถ้าคุณยอมช่วยก็ถือว่าทั้งหมดเราเจ้ากันในคืนที่ผมส่งซาร่าขึ้นฮอผมรู้สึกสบายใจชิบหายไหมล่ะฮะผมรู้สึกดีโคตรเลยไหมตอนนั้นน่ะแล้วผมต้องอยู่กับความรู้สึกนี้แล้วมึงจะออกไปไล่ล่าวิญญาณเนี่ยนะมึงคิดว่าการออกไปตามหาเมียที่ยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าตายหรือยังมึงคิดว่ามันจะแก้อะไรได้วะมึงแกสบายใจสินะก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยขอให้ได้พยายามดีกว่านั่งอยู่เฉยๆเหมือนมึงไอ้ล้นไม้เอ้ยไงเป็นคนดีไหมเหรอช่วยกูหน่อยดิก็ได้เออมึงอย่างนั้นดิวะถ้ากูช่วยสิ่งที่มึงต้องการช่วยบอกทางลับให้มึงมึงจะไม่กลับมาที่นี่อีกเอาไปจับหน้าเฮ้ยตกลงไหมรับปากกับกูอย่ากลับมาอย่าจับโอเคยอมได้ได้ไม่กลับก็ไม่กลับแม่มึงขาดกูไปแล้วมึงอย่าคิดถึงกูตัวเทพนะเว้ยโอเคไปก็ไปเขาไล่แล้วนี่แม่เว้ยทีนี้ก็ไปคุยกับบูเซอร์เราจะทำการใหญ่เอ้านี่ก็ยังกลับมาได้อยู่นะเออยังไงของมึงเนี่ยแล้วมอไซค์กูไปไหนใครโดไปฮัลโหลกูขับมาจอดตรงนี้ไม่ใช่เหรอแม่งไปอยู่นู่นแล้วเดี๋ยวคุยกับบูเซอร์ก่อนmoving on ถ้าคุยกับบูสเตอร์จะทำให้เนื้อเรื่องดำเนินไปข้างหน้าเขต Lost Lake จะถูกล็อกถ้าเกิดขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับ Iron Mike ซื้อขายของอัปเกรดซะให้เรียบร้อยก่อนจะเข้าไปคุยกับบูสเตอร์ผมเตือนกู3รอบแล้วบอกตีช่างแม่งแล้วกันไม่เอาละเดี๋ยวค่อยๆทำเอาเนื้อเรื่องก่อนเฮ้ยถอดเสื้อว่ะถอดเสื้อแก๊งทิ้งเลยเหรอ Holy shit บูสเตอร์เอางี้เว้ยฤดูหนาวที่ผ่านมาเราไปที่ Farewell Ridge เราไปนั่งดูพวกฟรีกเป็นพันๆตัวแม่งเยอะเกินนับไม่ถ้วนเออกูจำได้ที่กูคิดในตอนนั้นก็คือเราทุกคนผู้ชายผู้หญิงหรือเด็กได้กลายเป็นคนไร้บ้านมีแต่ผู้อพยพเต็มไปหมดใช่แล้วโลกทั้งใบกลายเป็นของพวกมันเราต้องรอดดิวะใช่เราก็รอดชีวิตกันอยู่นี่ไงเอาตัวรอดแต่การมีชีวิตรอดมันไม่ใช่การใช้ชีวิตมันมีบางอย่างที่แจ็คเคยพูดเอาไว้มันไม่สำคัญเมื่อเราออกเดินทางไม่ว่าจุดหมายคือที่ไหนแต่เราควรจะรู้อยู่ตลอดว่าที่ไหนคือบ้านคำคมไบเกอร์ว่ะรู้ไหมเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยว่าทำไมเรายังใส่โลโก้แก๊งกันอยู่ถึงแม้จะเกิดเรื่องชิบหายไวป่วงขนาดนี้ไม่มีแก๊งให้เราอยู่มันเป็นนิสัยแล้วมั้งติดว่ะเด็กแก๊งมองโกล2คนบนโลกนี้จากทีมแฟร์เวลเด็กไบเกอร์พเนจรที่เจ๋งสัตว์ที่สุดในโลกแน่นอนเรา2คนนี่แม่งคู่หูขวางนรกเลยว่ะหน้าพิจดลิขสิทธิ์เราผ่านวีรกรรมกันมาตั้งเยอะแต่เราไม่เคยจดทะเบียนเลยว่ะมึงจะตั้งแก๊งกันเองหรือไง
แค่รอดก็พอละ We rode out of farewell ตอนที่เราออกจาก farewell without ไม่มีซาร่าไม่มีแจ็คหรือใครก็ตามI knew that we กูคิดเอาไว้แล้วว่าเรากำลังทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังทุกอย่างที่สำคัญต้องหายไปยกเว้นสิ่งนี้วะเสื้อแก๊งยิ่งใหญ่มากตัวนี้ Nomad again, huh? Nomad อีกแล้ว yep, ใช่ก็คงงั้นแหละดูเสื้อถอดมีดโอเคอำลามึงอยู่กับลูกหมาไปอยู่เลี้ยงหมาดีๆนะ Come on, ไปเว้ยแจ็คเข้าบ้านไอ้เหี้ยลูกหมาชื่อแจ็ค เอาชื่อคนหน้าแก๊งมาตั้งชื่อหมาเธอยังไม่ตายเว้ย You'll find her. ไปหาให้เจอนี่สิว่าเพื่อนที่ดีมันต้องอย่างนี้เรียบร้อยทำลาละดีพร้อมยัง Yeah, Mike, I'm ready. Yeah, Mike พร้อมละไปเจอกันหน้าประตูอย่าให้รอนานโอ้นี่ก็ใจร้อนจังเลยกูอยู่แค่นี้เองเออบ้านอยู่ใกล้แค่นี้คนแก่นี่ใจร้อนจริงอ่ะแล้วตัวอยู่ไหนอยู่แต่รถเฮ้ยเฮ้ยไงลิกกี้กับแอดดี้ซาลาอีทั้งหลายไงลูกพี่จะพาไปเหรอใช่แล้วข่าวเร็วนี่คิดจริงๆใช่ไหมว่าเธอยังไม่ตายมีคนตายเป็นล้านๆแต่บางอย่างทำให้เธอรอดก็เราก็ยังรอดเลยนี่เห็นไหมIf I give up now, ถ้าผมถอดใจตอนนี้ถ้าผมไม่ลงมือทำมันแล้วก็ well, then I'm just gonna end up like, ผมก็คงจะมีจุดจบ like เหมือนกับเหมือนพวกเราสินะฮะเหมือนไอรอนไมค์เหมือนบูสเซอร์นายเรียกพวกเราว่าอะไรนะ yeah? แคมเปอร์ใช่ป่ะฮะไอ้เหี้ยทำไมต้องแดกดันด้วยวะโถไปซะ and you find you ไปตามหามนุษย์เมียให้เจอแอดดี้เชื่อมั่นวะแต่ลิกกี้งอนYou know where to find ถ้าอยากคุยกับฉันรู้นะต้องหาที่ไหนคู่หูคู่เลสเบี้ยนดีกันแล้วเหรอวะโอเคสองคนนี้เคลียร์กันเรียบร้อยยินดีด้วยแต่กูกับลิกกี้นี่สิชิบหายรู้อะไรไหมรู้ไหมฉันคิดอะไรดีคอนฉันคิดว่านายกลัวที่จะอยู่ที่นี่นายกลัวที่จะเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งเราอยากให้นายอยู่ที่นี่ซึ่งมันก็ทำให้นายกลัวโอ้โหพูดจี้จุดไม่ได้ผลหรอกน้องเมียพี่สำคัญมากโอเคโทษทีนะแต่ไม่เถียงหรอกโอเคเช่นกันลิกกี้ยังชอบดีคอนนี่หว่าชัดเจนมากอะแต่ไม่ได้ไว้พี่มีเมียแล้วแล้วเมียพี่ก็ยังไม่ตายพร้อมยังพร้อมตั้งแต่เที่ยงไม่เที่ยงมึงโม้กูไหนบอกมาถึงก่อนโอเคไปดีกว่าช่างแม่งไอ้ผู้นำขี้โม้ไอ้มงคลไหมสัตว์โม้เหลือเกินกูมีนายตัดใหม่ด้วยนะอยากโชว์เดี๋ยวบิดแซงไหมหน่อยดีกว่าปรู๊ดอ้าวไม่ได้แม่งห้ามตรงนี้โอ้เอ้ยนายตัด I'm following you โอเคนี่แรงไหมล่ะแรงไหมล่ะนี่รถกูแรงมากแซงไอรอนไหมเลยผู้นำเหรอกูอยากเป็นผู้นำบ้างอ่ะมึงต้องเป็นผู้ตามกูแล้วล่ะยังแม่งล็อกความเร็วอ่ะโถเอ้ยแซงเปิดบูทไปโอ้แม่งล็อกได้แค่เทียบข้างแซงไม่ได้ไอ้รอนไม้ไม่พูดอะไรเลยมันคงหัวเสียพอสมควรเย้ยอ้าวนี่กูได้แซงแล้วเย้ดีใจแป๊บกูพาแจ็คมาตกปลาด้วยก่อนหน้านี้รู้ไหมเหรอจับได้ตัวนึงแต่ไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็หมาเนาะหมายถึงหมาใช่ไหมหมาหรือคนนั่นแหละแจ็คตัวจริงก็อย่างนั้นแหละใช่เป็นหัวหน้าแก๊งตอนนั้นพวกมึงแม่งซ่ามากกูไม่คิดว่ามึงเคยฆ่าใครนะแบบเลือดเย็นอ่ะมันก็ต้องมีบ้างเว้ยไม่นับเป็นฆาตกรรมถ้ามันยิงใส่เราก่อนเออถูกต้องยิงมาสวนกลับไม่โกงค่อยๆคุยกันไว้ครับไม่ตัดไม่ตัดเผื่อมันพูดอะไรกันอีกแต่รู้อีกอย่างแล้วคือไอรอนไมค์กับแจ็คหัวหน้าเก่าเรารู้จักกันรู้ไหมเราเคยมีนักท่องเที่ยวผ่านมาแถวนี้ช่วงฤดูร้อนเท่าไหร่ก็นิดหน่อยเป็นพันต่างหากเยอะมากนับไม่ถ้วนไฮเวย์นี่เต็มไปด้วย SUV กับรถแคมป์แม่อาบแดดพ่อแดกเหล้าแล้วก็เด็กๆเต็มไปหมดเต็มไปด้วยสีลุงหมวกเสื้อฮาวายแล้วก็รองเท้าแตะช่วงซัมเมอร์เนี่ยมากันบานเลยเหมือนฝูงมดหลากสีที่แห่เข้ามาจาก LA เข้าแฟร์เวลมาอยู่ที่นี่
ไม่หยุดหย่อนดีใจที่ไม่ได้ออกไปเที่ยวช่วงนั้นบีคอนไม่ชอบคนเยอะอุโมงลิปเปอร์ที่เรามากับบูสเซอร์อ๋อใช่ตรงนี้แหละต้องตัดผ่านทางนี้เหรอวะเพช้าๆหน่อยในนี้สิ่งกีดขวางเยอะมากยังไงเรายิงลิปเปอร์แหกไปศพยังอยู่เลยเกมนี้แม่งดีอย่างคือฆ่าแล้วศพไม่หายศพอยู่ตลอดนะครับยาวเลยยกเว้นมันจะเยอะมากๆจริงอย่างไดนามิกสวอมโคตรดีเลยชะลอทำไมไหมไปดิแค่นี้เองกลัวอะไรหรอคนแก่สายตาไม่ดีแถวนี้ปลอดภัยไปได้เราต้องการคนอยู่ช่วยมีน้มน้าวอีกนิดนึงผมไม่มีทางเลือกไหมไม่ได้จริงว่ะโอเคก็ตรงดีมาตามมาไมค์ก็พยายามจะพูดให้เราเปลี่ยนใจนะ yeah. อยากให้ช่วยงานที่แคมป์พอดีคอนอยู่แล้วสบายอ่ะกูแซง เอ้ยอย่าเบียดดิ hey. ไอรอนไม่เบียดกู อย่าเป็นเรื่องจริงล้มไปแล้วหน้าคว่ำถึงหิมะเออโซนนี้ยังไม่เคยมาเปิดโลกใหม่ไฟหน้าดีกว่าแยกตาไหมเล่นๆมีศพโดนแขวนคอไม่น่าจะมีลิปเปอร์แล้วมั้งตายหมดแล้วคิดว่าเย้ยออกทางนี้ก็ได้โอเคโอ้สว่างเพราะความขาวโพลนของหิมะไม่ตัดนะอันนี้ถือว่าขับรถไปกับไอรอนไหมผมไม่ตัดพาร์ทไอ้ผมไม่ตัดฉากนั่งเสพบรรยากาศไปจะได้รู้ว่าเราไปถึงที่นั่นได้ยังไงนี่แหละถึงละโอเคขอบคุณที่พามาขากลับระวังหมาป่าด้วยมันดุมากอุ้ย This is as far as I go. มาได้แค่นี้แล้วเว้ยKeep following the trail. ตามทางมาเรื่อยๆมันจะพามึงผ่านหุบเขาไปโผล่ที่ Diamond Lake Valleyโอเคขอบคุณมากที่พามาโชคดีนะไอ้หนุ่มหวังว่ามึงจะคิดถูกที่เมียมึงยังไม่ตายหรอกก็อาจจะอย่างนั้นแหละลองถามตัวเองดูไว้ดิมันสำคัญแค่ไหนถ้าทุกคนตายหมดแล้วมีทิ้งคำคมโอเคไม่ลองก็ไม่รู้เว้ยนั่นเมียกูรักสุดหัวใจโอเคตามทางไปแคบๆงี้เลยนะเพลงโคตรคาวบอยอะไม่ต้องเปิดไฟหน้าหรอกมันสว่างอยู่แล้วแยงตาชิบหายนี่เราแยกเดี่ยวแล้วนะโอเคเมื่อกี้ต้องขออนุญาตตัดนะครับแม่งมีเสียงเพลงร้องเข้ามาเดี๋ยวลิขสิทธิ์โอเคผมต้องหลบเลี่ยงนิดนึงช่วงนี้เขาเข้มข้น ไม่ใช่ดิเข้มงวดเข้มข้นกาแฟแล้วเหี้ยถึงแล้วเว้ยนี่แหละเรามาตามหาผู้หญิงคนนี้เลยถ้าคุณยังอยู่ผมจะหาคุณจนเจออ้าวมาถึงได้ยินเสียงปืนก่อนเลยต้อนรับกันอย่างนี้ดีคอนเปลี่ยนชุดแล้วเว้ยแม่งต้องมีประเด็นไม่ได้กัปตันคูลี่อยู่ไหมตอบด้วยไม่ได้ให้สัญญาณขอความช่วยเหลือวะไม่มีใครฟังเลยทอเว้ยลองคิดดิเชียร์ละใครมีเรื่องวะเฮ้ยข้างหน้ามีเรื่องเดี๋ยวจอดใกล้จอดใกล้แป๊บนึงก่อนจะมีเรื่องกูเห็นของกูหยิบของก่อนละอะไรก็ไม่รู้นะครับหยิบมาก่อนครับโอ้โหเป็นขยะที่มีคุณภาพกระสุนมากระสุนโอเคได้บวกแน่ได้ยินเสียงใครร้องโอดโอยไปดูใกล้ดิเฮ้ยผมเป็นผู้ชายนะแต่ผมเห็นหมีว่ะหมีกำลังแดกคนที่อยู่บนหลังคาโอเคเราต้องเข้าไปช่วยเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่The Avenger เอาเฮ้ยบอสไฟนี่วะเนี่ยตายแล้วมากูเผาศพให้เลยแล้วกันเอาไปรับสาดเป็นชุดเอาไปโอ้ยค่อยกดจะหมดแม็กแล้วเปลี่ยนซองเร็วเฮ้ยถังเร็วป้อนเร็วดึงฟีดเข้าไปยิงถังตันพอดีโอเคล้มซ้ำล่วงเย้ถังช่วยกูไว้แท้ๆไม่ได้ถังนี่กูแย่
ย็ดเคคนล้มหมีว่ะนี่ถ้าคุณไม่มาช่วยเนี่ยผมตายกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหสุดยอดไม่เป็นไรไม่ต้องแตกตัวมันตายแล้วมันรอดก็ดีละดีใจด้วยผมลัสเซลเกรนลัสเซลนี่พลทหารมอลลินส์ริกนายริกผมดีคอนเซนต์จอห์นเอ๊ะพลทหารกันเหรอใช่Yes sir กองกำลังท้องถิ่นเดชุดคุณไม่ใช่คนแถวนี้สินะมาจากทางนั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็พเนจรล่อนเล่ไปเรื่อยอยู่แถวซาวแฟตฝั่งตะวันออกของซินเวอร์เล็กแล้วมาทำอะไรที่นี่เหรอพวกฮะข้ามเส้น97มาได้ไงว้าวๆเดี๋ยวดิเฮ้ยนายคนนี้ช่วยชีวิตมึงไว้นะเว้ยปะโถแต่ผู้พันบอกว่าให้ดูนะเว้ยว่าใครข้ามแดนมาเฮ้ยโอเคนะมึงก็ใจเย็นๆหน่อยปล่อยวางกันบ้างให้กัปตันจัดการเถอะมันช่วยชีวิตมึงนะเออยังดียังมีคนมีจิตสำนึกเขาฆ่าหมีให้เรานะมากับเราสิเรามีแคมป์อยู่ใกล้ไดมอนด์เล็กไปหาของกินร้อนๆกับที่นอนหน่อยดีกว่าอย่างน้อยให้เราได้ตอบแทนบ้างโอเคเย่ฟังดูดีว่าแต่ฟอเรสต์เราจะทิ้งเขาไว้อย่างนี้เหรอศพโดนหมีขย้ำตายโอเคมึงอยู่นี่กูจะกลับไปเอาเชื้อเพลิงไม่ฟังมึงอยู่นี่เอากระสุนที่เหลือของเขามาใช้มึงต้องรอดโอเคไหวอยู่แล้วแม่งแต่งตัวโคตรเหมือนกัปตันไพรส์เหลือแค่เล็มหนวดล่างออกเนี่ยใช่เลยว่ะไปกำลังไปครับผมมีแม่งจะเอากูอย่างเดียวกูช่วยมึงนะเนี่ยเออไอเวนเอ้ยไปมาถึงก็ได้เพื่อนเลยตามมาติดๆเลยนะโอเคเรามีประเด็นกับพวกเลลอนมา 2-3 สัปดาห์แล้วถ้าเกิดโดนเจอแล้วก็ชิบหายแน่โอเคโอเครับทราบครับผมก็ตามตูดเงือแล้วเดชุดเคาน์ตี้มิลิเชียฟังนะพวกผมรู้แค่ว่าเขาให้ข้าวผมกินแลกกับการที่ต้องยืนตะเบะแล้วบอกว่าเยสเซอร์กองทัพใหญ่แค่ไหนอะแคมป์แถวเนี้ยเหรอเรามีอยู่หลักร้อยอาจจะมากกว่านี้นับลำบากแต่ในศูนย์มีอีกเพียบโอเคส่งทหารเล่ร่อนอยู่ร้อยกว่าคนมีผู้หญิงไหมดีๆถามนี้ไปลืมเรื่องผู้หญิงไปได้เลยผู้พันมีกฎ Fraternizing Fraternizing เสวนากับข้าศึกเย่ๆนั่นแหละทำตามหน้าที่ทำตามคำสั่งจะไม่มีใครยุ่งผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันหมดอย่ากวนตีผู้พันผมไม่ใช่ฟังนะผมแค่มาตามหาคนผมหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยรู้จักหลายปีผ่านมาน่าจะมาจากซิลเวอร์เล็กและน่าจะเคยอยู่ในแคมป์อพยพของเนโรละมั้งซิลเวอร์เล็กเย็ดแค่ซิลเวอร์เล็กมันชิบหายไปนานแล้วนะใช่สภาพแวดล้อมอย่างนี้มันก็หลงเวลากันบ้างนะพวกนายแบบว่าพอจะเจอผู้รอดชีวิตแบบว่าผู้รอดชีวิตจากแคมป์อพยพอะไรเงี้ยมีปะถามหาซาร่าแบบเนียนๆก็มีอยู่แล้วมั้งอย่างที่บอกเป็นกองทัพที่โคตรใหญ่ต้องไปถามกัปตันว่ะเขามาจากโกลแฟตเขาน่าจะรู้กัปตันงั้นเหรอใช่โคลี่เขาคุมค่ายไดมอนด์เล็กใกล้ถึงแล้วโอ้โหแม่งเป็นไข่ใหญ่เลยยังกระบังละจันโอ้โหแม่งไข่กลนเลยเนี่ยว่ะเหี้ยกูเข้าก่อนเจ้าของบ้านโอ้โหทหารบ้านเลยมันคงไม่ยิงกูใช่ไหมสวัสดีอาจารย์เมสวินดูรายงานกัปตันครับเราเจอตัวเขาแล้วครับเราเจอมอไซค์เขาสดๆร้อนๆแต่หาตัวไม่เจอสินะไม่ใช่ครับแบบว่าใช่ครับเราหาเขาไม่เจอเราไปเจอหมีซะก่อนแล้วมูลินกับฟอเรสต์อยู่ไหนฟอเรสต์ตายแล้วครับผมให้มูลินเฝ้าศพเอาไว้โอเคแค่นั้นแหละสิบโทไปเอาเชื้อเพลิงกลับไปหามูลินรู้นะต้องทำอะไรครับผม yes sir ถ้าชายคนนี้ไม่มาช่วยเราคงตายกันหมดผมเลยรับปากกับเขาว่าที่นี่มีอาหารและมีแคมป์สำหรับคืนนี้สิบโทใส่หัวไปได้ละไปครับก้มหน้าก้มตาทำตามคำสั่งไว้ And you are? แล้วนายคือใครเนี่ยชื่อดีคอนเซนต์จอห์นครับ Name's Corey ผมชื่อโคลี่เดลิกโคลี่เฮ้ยอ้าวแหวนคุ้นๆเว้ยเฮ้ยเป็นไรปะเนี่ยมึงไปเอาแหวนมาจากไหนวะขอโทษทีนะครับโทษทีครับผมเดินทางไกลเหนื่อยๆหน่อยก็เลยมึนๆรัสเซลลูกน้องคุณบอกว่ารับคนเพิ่มเหรอครับทำไมสนใจอยากจะร่วมหรือไงก็อยากจะหาที่ตั้งหลักปักฐานซะหน่อยนะครับผมสนใจอยู่สนอยู่แล้วสนแหวนมึงนี่แหละมาคิวมึงนี่ดกดีจริงเอาเว้ยมันได้แหวนเมียกูมาได้ไงวะออกเล่ร่อนมานานแค่ไหนละก็บอกยากครับผมไม่ค่อยรู้เวลาเท่าไหร่เฮียบักคนแล้วไปเอาของมาจากไหนล่ะพวกกระสุนอะไรผมแวะหลายๆแคมป์นะครับที่เคยทำงานให้ไปล่าค่าหัวซะส่วนใหญ่
freaks? พวกฟรีกนั่นเหรอหรือคนก็ทั้งคู่เลยผมเก่งด้านการแกะรอยอะไรเทือกนั้นแหละครับพูดดีเว้ยแล้วแคมป์ไหนล่ะอยู่ที่ไหนก็อยู่แถวๆ Farewell แล้วไม่สำคัญหรอกโดนแดกทั้งแคมป์แล้วครับหมดเกลี้ยงเกลี้ยงตอนแหลแล้วเซอร์บอกว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ Silver Lake โดนบุกโอ้ยใช่บอกได้คำเดียวว่าชิบหายพอจะมีใครรอดชีวิตไหมครับก็นิดหน่อยมันมีวักไอ้เชี่ยนี่มันจ่าโหดอย่ากับค่ายรอดอเอานี่ไปสคริปต์ทหารเงินในแคมป์ของตอบแทนเล็กน้อยที่ช่วยลูกน้องผมเอาไปใช้ซื้อของแถวนี้ได้เลยโอเคถ้าอยากจะเข้าร่วมก็รอก่อนเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะขี่มอเตอร์ไซค์กันที่นี่ไปไหนเหรอครับก็นายบอกว่ามีสกิลการแกะรอยขั้นเทพก็นิดหน่อยครับผมพอได้ทอมตัวThis isn't the life of a drifter. นี่ไม่ใช่ชีวิตของดริฟเตอร์หรอกในนี้ We fight in a war out here. เราอยู่ในสงครามแน่ใจใช่ไหมว่าเอาอยู่นี่ดีที่สุดแล้วเหรอครับโอ้โหมีท้าทายผมเกณฑ์คุณได้นะแต่ผู้พันเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์สถาปนาอยู่แถวนี้แหละรอเดี๋ยวช่วยเราหน่อยเดี๋ยวผมจะพาไปหาผู้พันเองเลยโอเคครับผมขอบคุณมากดีอยากได้แหวนวงนี้จังเรื่องนี้มันต้องมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างที่เราต้องรู้ให้ได้ไอ้แหวนเอ้ยแม่งไอ้เชี่ยนั่นมันมีแหวนของกูมันเอามาจากซาร่าแน่แน่ซาร่าไม่มีทางเอาแหวนวงนี้ให้ใครเธอต้องอยู่แถวนี้สิวะเดี๋ยวค่อยแถวนี้กันทีหลังวันนี้เวลาน้อยตัดจบแล้วละครชายโอ้ย